สวัสดีค่ะดาวสิริพรแก้วดวงงามนักกีฬาวินเซิร์ฟค่ะก็สำหรับโอลิมปิกครั้งที่2ของดาวนะคะดาวก็เตรียมตัวไปเต็มที่มากๆเลยนะคะเกินร้อยมากๆเลยค่ะถ้าให้เทียบกับครั้งแรกนี่คือครั้งแรกด้วยความที่ประสบการณ์ยังน้อยแล้วก็อายุยังน้อยทำให้การแข่งขันอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าครั้งที่2นี้ก็คือเตรียมตัวไปอย่างดีมากๆเลยนะคะเพื่อทำการแข่งขันให้ดีที่สุดค่ะแต่ด้วยความที่ดาวตัวเล็กนะคะมันเป็นอุปสรรคกับดาวมากๆในการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ช่วงแข่งก็คือสภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะลมแรงมากๆเลยแต่ว่าช่วงก่อนแข่งนะคะก็คือลมเบาเวลาฝึกซ้อมก็ถือว่าตัวเองทำได้ดีค่ะแต่ว่าช่วงแข่งก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะคะที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ทำการแข่งขันได้เต็มที่ค่ะเราก็สู้เต็มที่ในทุกๆรอบค่ะไม่ว่าต่อให้ลมเบาหรือลมแรงเราก็สู้เต็มที่ทุกรอบค่ะก็เป้าหมายต่อไปของดาวนะคะก็คือการเก็บตัวฝึกซ้อมเหมือนเดิมค่ะเพื่อโอลิมปิกที่ปารีส2024นะคะก็อยากฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์ดาวต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ